สวัสดีครับผมสุศรีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนไปดูการปรับพื้นที่ของสวนเราคือการเอาดินมาเพิ่มยกดินเพิ่มเพราะว่าสวนเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำประจินเนาะพื้นที่ตรงนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมทุกปีเราก็จะเป็นที่จะต้องปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นจากระดับน้ำที่ท่วมทุกปีนี่ก็สั่งดินมาแล้วดินจะมาเราจะถ่ายก่อนที่จะถมกับหลังถมเป็นยังไงพื้นที่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปเป็นบริเวณของสวนเราติดริมแม่น้ำเนาะนี่ล่าสุดเราก็ปรับพื้นที่มาได้แค่ตรงนี้นะฮะนี่ไล่มาดังนี้ก็จะเป็นติดแม่น้ำประจินคราวนี้เราก็จะเอาดินมาลงเพิ่มความสูงก็ประมาณเมตรครึ่งโถมดินริมแม่น้ำเนี่ยต้องเว้นช่วงระยะห่างนะครับเนี่ยจากริมคลองกับดินที่โถมนะฮะเราก็จะเว้นไว้ประมาณสัก2วาก่อนโถมเป็นอย่างนี้เนาะโอเคถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะมาดูหลังโถมว่าเป็นยังไงเคลียร์พื้นที่ตอนนี้ก็ไปพอสมควรแล้วนะครับดินก็เป็นดินพันบ่อปลานะครับก็ไม่ได้คันบ่อแท้เป็นดินที่เขาก็ปาดก้นบ่อมาเนาะแล้วก็ตากถือว่าสารอาหารมีแน่นอนแต่ก็จะเหนียวหน่อยแข็งหน่อยไม่เป็นไรถือว่าตามสภาพเนาะขนาดนี้จะเป็นดินเหนียวก็ปลูกต้นไม้ได้เนาะดินพื้นบ้านทั่วไปดินนาที่ผ่านมาทำบ่อปลาแล้วคันบ่อมานี่ยังมีรอยลากข้าวอยู่เลยเหนียวดินเหนียวถือว่าปลูกต้นไม้ได้ปลูกบ้านได้นะครับโอ้วันนี้ลมดีมากๆ
อนนี้ก็ได้มาครึ่งทางแล้วเนาะตอนนี้ก็ปรับที่ปรับพื้นที่เนาะได้ไปประมาณสัก30คันรถแล้วครับนะทีนี้ก็พักเที่ยงทีมงานก็แวะทานข้าวทานปลากันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะมาดูว่าถึงไหนแล้วนี่พื้นที่ตรงนี้นี่นะครับนี่เสร็จครับวันเดียวก็เสร็จก็นี่รถมา4คันนี่เว้นช่วงริมแม่น้ำไว้นะตรงนี รถไถเบาหยุดเลยจากที่โถมที่เสร็จนะครับเราก็จะมาดูว่ามีทางเข้าบ้านใหญ่อันนี้ทางเข้าสวนเรานะครับนี่ไปเลยโอ้เยี่ยมมากเลยกระแดดลมตกนะเสร็จพอดีมันตอนนี้ก็กี่โมงละ6โมงเสร็จประมาณ5โมงครึ่งพอดีมีอุบัติเหตุนิดหน่อยรถดันล่วงลงไปแล้วก็ออกมานี่ต้นไม้เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มีบางส่วนต้องตัดออกบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่นี่เป็นทางออกมานะครับส่วนเราแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางที่พอดีรถมันวิ่งมากเนาะดินมันก็ยุบบ้างอะไรบ้างเขาเสริมเขาก็เสริมให้ใช้ดินประมาณ1,600ล้อนี่เดินออกไปนี่บรรดาต้นไม้ก็ยังอยู่อาจจะดูรกหน่อยแต่นี่คือต้นไม้ที่
มีประโยชน์ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยทุเรียนมะม่วงเงาะนะครับนี่มาถึงตรงนี้แล้วที่ชิลาปุกใหม่เด็กๆก็มาเป็นกำลังใจให้เราเย้นี่มาถึงตรงนี้ติดแม่น้ำประจีนเลยนะครับที่ของเราที่ของเราไกับบ้านเราเลยโถมเต็มพื้นที่นะครับทีนี้เราก็ไม่กลัวไม่ต้องกลัวน้ำท่วมแล้วก็สำคัญเนาะเราติดแม่น้ำเนาะอยู่ติดแม่น้ำปัญหาที่ต้องเจอคือน้ำฤดูน้ำหลากนี่เราต้องแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มความสูงของดินหน่อยนี่เรียบร้อยโอเคบ้านเราเลยนี่เราก็จะเดินออกมาได้นี่ก็จะเชื่อมบ้านของเรานี่ก็รกเลยลื้อของออกมาเต็มไปหมดก็ต้องเดินท่อน้ำใหม่อะไรใหม่นะครับท่อน้ำท่ออะไรต้องเดินใหม่เลยนะครับโอ้เรียบร้อยโอเคปิดจ็อบนะครับโอ้โหยอดไปเลย